อ่ะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นกับบรรดาน้องๆนักเรียนช่างกลกันบ้างอะไรอะตีกันเหรอเวลาเราพูดถึงเรื่องของน้องๆช่างกลคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในสังคมไทยอาจจะมองภาพอาจจะด้วยภาพไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าน้องๆช่างกลที่เขาทำดีมันก็มีให้เราเห็นวันนี้เราก็เลยต้องเอามาชื่นชมกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังครับน้องๆ นักเรียนช่างกลกลุ่มนี้ครับลงไปกลางถนนครับตกใจนึกว่ามีปัญหาอะไรกันยังไงทำอะไรอ่ะปรากฏไม่ใช่นะฮะน้องๆ นักเรียนช่างกลกลุ่มนี้ครับเขาจอดมอเตอร์ไซค์คู่ใจข้างทางแล้วก็รีบวิ่งลงมากลางถนนครับเขาทำอะไรครับเหมือนเขามาเก็บสิ่งของบางอย่างแล้วมาสืบทราบทีหลังว่ามันคืออ้อยฮะคุณหน่อยแน่คุณผู้ชมฮะเป็นอ้อยฮะเป็นอ้อยครับทำไมอ่ะมันมาอยู่ตรงกลางถนนได้ยังไงมันร่วงลงมาจากรถใครคนใดคนหนึ่งถูกต้องครับอันนี้เป็นคลิปที่คนที่ใช้ TikTokรายหนึ่งเขาถ่ายไว้ได้เขาเล่าให้ฟังว่ามีรถกระบะคันหนึ่งบรรทุกอ้อยมาแล้วจังหวะที่กำลังจะเลี้ยวฮะไอ้นี่ในคันนี้กระบะคันนี้ฮะจังหวะที่จะเลี้ยวครับอ้อยที่บรรทุกมาด้านหลังเนี่ยมันถลายหายลงไปกลางท้องถนนน้องๆกลุ่มนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาครับเขาก็เลยตัดสินใจเรียกว่าเฮ้ยพวกเราหยุดก่อนไปช่วยกันเก็บอ้อยกันก่อนเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นกับคนที่ขับตามมาโอ้โหนี่เรียกว่าเป็นการใช้แรงให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากๆนะฮะแบบนี้ต้องชื่นชมแบบนี้ต้องชื่นชมครับใช่ใช่โอ้พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปเสียงชื่นชมเนี่ยโอ้โหมากมายมหาศาลผู้สื่อข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่ต้นสังกัดของน้องๆกลุ่มนี้ก็คือวิทยาลัยการอาชีพตรังโอ้โหก็ไปพบกับน้องๆกลุ่มนี้ครับที่ปรากฏอยู่ในคลิปเป็นน้องๆ6คนด้วยกันค่ะต้องเอ่ยชื่อครับคนทำดีเราต้องชื่นชมครับเดี๋ยวจะหาว่าโอ้โหข่าวร้ายเสียตังข่าวดีจะลงก็ต้องอดค่อยข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังผมพูดผิดขออภัยนี่นะฮะชื่อว่าน้องธนารัตน์เอียดชตาน้องธนบุญเส้งย่องน้องวัฒนาสมาธิน้องวรากรเชื้อชายน้องธีรพัฒน์เสียงทองและน้องปานชัยหอยสังทั้งหมดเรียนอยู่ที่แผนกช่างยนต์ระดับปวช.ชั้นปีที่3วิทยาลัยการอาชีพตรังสอบถามน้องธนารัตน์น้องธนารัตน์เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเป็นช่วงเวลาเลิกเรียนพอดีตอนประมาณเที่ยงกำลังจะกลับบ้านกันครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากวิทยาลัยนี่แหละครับแล้วก็ขี่ตามหลังกระบะคันนี้ที่บรรทุกอ้อยแล้วอยู่ๆรถกระบะคันนี้กำลังจะเลี้ยวขวาครับเข้าไปทางสนามบินตรังต้นอ้อยเนี่ยที่บรรทุกอยู่ด้านหลังเนี่ยมันไหลลงมาครับลงมาประมาณสัก 5-6 มัดมัดละประมาณ10ลำเต็มท้องถนนเลยตัวเองก็เลยตัดสินใจเรียกเพื่อนว่าขอให้หยุดรถเพื่อที่จะมาเก็บต้นอ้อยที่มันไหลลงมาเนี่ยเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับคนที่ขับตามมาอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงน้องกันหน่อยนะฮะในความรู้สึกลึกจริงๆที่ลงไปช่วยทำอย่างนั้นแหละเราคิดอะไรอ่ะอยากให้มันเห็นความถนนอยู่เลยอยากไปเก็บไว้ข้างๆแล้วทางวิทยาลัยเนี่ยได้สอนเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมจิตอาสาบ้างไหมก็สอนอะไรบ้างอ่ะสอนให้ทำความดี